ฟอร์จูเนอร์ดีจินเดอร์จูนแก้นะครับมีเทอร์โบ 2.8 หัวชี 2.8 มาแล้วรถมีอาการควันดำแล้วก็หล่อรอบช่วงต้นคือเมื่อกี้ผมแตะอยู่เฉยๆรอบมันค่อยขึ้นค่อยขึ้นแล้วพอมันมีจังหวะนึงอยู่ดีมันก็ฟาดไปเลยเดี๋ยวผมขอตัวกลับอู่ก่อนเพื่อให้ช่างได้ทำการแก้ไขและตรวจเช็คเบื้องต้นอีกทีนึงครับมาดูกันว่าที่วอนจูเนอร์จะแก้หายหรือเปล่านะครับโอ้ยไม่เยอะเนี่ยแต่ว่าโหมด2 SUV ของเราเลยแล้วรถแม่งเดินดีด้วยก็รู้เรื่องมันต้องงี้ดิอันนี้เราจูในเงื่อนไขที่แบบว่าไม่ทำร้ายมลพิษก่อนเราไม่ได้เอาแรงม้าสูงสุดเราไม่ได้บอกว่าเราทำดีแต่ว่าเราละเอียดเราทำตามความต้องการเดิมนะใช่บางแล้วบางเลยเหรอบางกว่าตอนแรกไหมบางกว่าเยอะครับใช่เหรออยู่กับช่างพดรวยวายครับใช่ช่างพดรวยวายแล้ววันพูดวันเขาก็จะเดินอยู่เงี้ยทั้งวันสวัสดีครับผมแอดมินเจ๋งนะวันนี้เรามาอยู่กับเจ้านี่เลย Fortuner Defender ตัวใหม่นะฮะคันนี้มาทำการให้เราจูนแก้นะครับเพราะว่ารถมีอาการควันดำแล้วก็หล่อรอบช่วงต้นแต่ต้องบอกก่อนว่าคันนี้มีเทอร์โบ 2.8 หัวชี 2.8 มาแล้วรถคันนี้เป็น 2.4 นะทำมาที่อื่น okay. ก็คือมีอาการควันดำหล่อรอบเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าอาการที่พี่เขาบอกมาเนี่ยมันจะรอขนาดไหนแล้วควันมันจะเยอะขนาดไหนแล้วเราจะแก้ด้วยวิธีไหนเดี๋ยวเราไปลองแล้วกลับมาให้ช่างวิเคราะห์อีกทีนึงนะครับมาเจอกันในรถโอเคนะฮะก็อยู่ในรถกันเป็นที่รอแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปลองกันว่ามันจะรอแค่ไหนอันนี้ปิดกล่องนะด้วยแต่ช่วงต้นมีเสียงเค้กนะว่ะเป็นที่หัวฉีดหรือว่าเป็นที่จูนวะทำงานอยู่อู่เบนมันก็ดีเหมือนกันนะพูดถึงอ่ะวันได้ขับแต่รถหรูๆมีส่วนตัว ดูกูดิพี่วันขับแต่กระบะนานๆจะได้ขับรถแพงๆเขาทีเฮ้ยทำไมเสียงเค้กวะพูดแต่ค่อนข้างรอบว่ะมันขี่ไม่เหมือนโบเดิมครับท่านผู้ชมถ้าโบเดิมแตะมันจะติดเลยแต่เนี้ยก็เป็นโบเดิมแต่เป็นโบเดิม 2.8 แต่ไม่รู้เขาติดตั้งมายังไงเซตมายังไงหรือจูนมายังไงอันนี้เราต้องดูอีกทีโอเคแต่ว่าขี่ค่อนข้างเหนื่อยโอ้โหเฮ้ยถ้าปิดกล่องก็ยังพอมีควันอยู่นะแต่คืออาการที่เจอเนี่ยช่วงต้นๆเนี่ยเหยียบมันจะไม่ไปแต่พอหลัง 2,000 ไปปุ๊บแม่งดึงไปอย่างงี้เลย oh, no. หรือจะดึงก็ดึงโอ้แต่เคกว่าช่วงต้นแต่ถ้าดูจากควันหมดปิดกล่องมันก็ไม่ค่อยมีนะแต่ต้องลองดูควันมาเนี่ยก็ออกบางๆตอนนี้ปิดกล่องแต่วิ่งก็พอได้นะช่วงกลางท้ายก็พอได้นะแต่ช่วงต้นนี่มันหล่อแล้วมันหยุดนึกเยอะดึงก็ดึงลองหมดหนึ่งเฮ้ยหมดหนึ่งก็แทบไม่มีควันเลยนะหมดหนึ่งจะมีเหมือนปิดกล่องเลยโอเคหมดสองไปโอ้โหเขาบอกควันเยอะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะใช่ไหมเนี่ยจุ่มไปแล้วนะยังไม่มาดูต้องจุ่มลึกเนี่ยถ้าขี่มาธรรมดาเนี่ยแต่ไงยังไม่มาให้เนี่ยแล้วก็มาดูนะนี่ผมแต่อยู่เฉยๆนะเนี่ยเห็นไหมคือเมื่อกี้ผมแตะอยู่เฉยๆรอบมันค่อยขึ้นค่อยขึ้นแล้วพอมันมีจังหวะนึงอยู่ดีมันก็ฟาดไปเลยอันนี้น่าจะเป็นที่
การจูนหรือเทอร์โบนี้ต้องดูอีกทีนึงนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่อู่เดี๋ยวผมขอตัวกลับอู่ก่อนเพื่อให้ช่างได้ทำการแก้ไขและตรวจเช็คเบื้องต้นอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะให้พี่วอนตรวจเช็คไฟล์รีแมปด้วยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงตอนทำแล้วก็ตอนลองเลยอ่ะYeah, my body's burning up. Bacardi in my cup, yeah. I kinda like it that, yeah. I kinda like it that you love me, yeah, yeah, yeah. Just sip on potion, put your emotion.โอเคนะตอนนี้ก็อยู่กับพี่เจ้าของรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาจากไหนพี่ราชบุรีครับราชบุรีมาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยมาตั้งแต่8:30 อ๋อออกจากบ้านแต่8:30ใช่ครับตอนนี้ก็จะ2:00แล้วพี่เขาก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับก็เดี๋ยวสอบถามเบื้องต้นก่อนรถทำแล้วบ้างทำไซโบหัวชีแล้วก็ปั๊มโอเคโบก็อย่างที่บอกจะเป็น2.8ใช่ไหมใช่8ไอาร์ตแล้วหัวชีก็2.8เหมือนกันใช่ครับแล้วก็ปั๊มแล้วก็มีรีแมปกับกล่องพ่วงใช่ครับใช่ไหมอาการที่มาเป็นยังไงควันเยอะไปควันมันเยอะช่วงไหนพี่ช่วงต้นเลยครับช่วงต้นเลยเหรอแล้วมีการอะไรไหมแล้วก็มีช่วงแบบรอบกลางๆครับมันจะดรอปลงมารอบกลางๆจะดรอปช่วงประมาณเกียร์สี่ใช่ไหมโอเคอาการก็ประมาณนี้ครับรถเป็น2.4คิดว่าจะหายไหมต้องลองแล้วเคยเอาไปจูนแก้ยังเคยไปก็ไม่หายหรอกมันก็ดีขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่หายแต่คือไม่อยากได้ควันเลยใช่เพราะสูดดำไปใช่เหรอใช่ครับทั้งหมด1 โม 2เลยเหรอใช่ใช่เคยปิดกล่องขี่ไหมเคยก็เป็นครับเป็นนี่ก็มีควันเหมือนกันใช่เออไม่ใช่ขมเหลานะไม่ใช่โอเคได้เดี๋ยวจูนเสร็จเดี๋ยวผมพาไปลองเทสอีกทีนึงได้ครับแล้วเรามาดูกันว่ามันจะวิ่งดีขึ้นหรือแย่ลงมากน้อยแค่ไหนได้ครับโอเคบ๊ายโอเคนะฮะตอนนี้ก็ถึงหน้าที่ของผมแล้วก็ส่งไฟล์ให้น้องลองขับกันหลายรอบทั้งเก่งลองทั้งตะพดลองดูหลายๆลักษณะแล้วว่าโจทย์ที่แต่เสียงท่อแม่งอู้เนี่ยท่อของอะไรไม่รู้ยังไม่ได้ดูเลยท่ออู้คือหลักๆอาการเคกเสียงเคกดังล้อรอบแล้วก็ควันดำถูกไหมใช่มาดูกันว่าที่วอนจูเนอร์จะแก้ไขหรือเปล่านะครับสมพศมาลองรอบสุดท้ายใช่ไหมสมพศบอกว่าพอได้อยู่คือดีกว่าเดิมโอเคดีกว่าเดิมแล้วดีกว่าเดิมในที่นี้หมายถึงอาการต่างๆอาการเช่นอาการเสียงเคกดีขึ้นอาการรอรอบดีขึ้นแต่ความแรงยังไม่ได้ต้องมาจูนก่อนลองดูนี่มีควันออกเลยรวยไหมมีลูกหนึ่งเยอะมากไหมไม่ได้เยอะมากถ้าโมด1เป็นไงถ้าโมด1ต้องลดลงนิดไม่ต้องมองน้องพี่มีลูกแล้วไปก่อนเลยน้องพี่เสิร์ฟไปแล้วมีควันออกป่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่มีนะตอนแตกคันเร่งออกมาตัวเมื่อกี้นะไหนต้องจุ่มแล้วก็ยกนิดเดียวไม่ต้องเยอะมากของลูกยางมีแบบนิดเดียวลดลงอีกหรือว่าไงถ้าอยู่โมด1อะได้เพราะมันน้อยกว่าเมื่อเช้าเยอะมากต้องบอกว่าแทบไม่มีมากกว่าแล้วการให้การรอรอบอ่ะไม่ค่อยรอนะเมื่อเช้ามันรอเหรอรอเลยมันต้องแตกไปแป๊บนึงอ่ะแล้วยิ่งขี่มาเนี่ยถ้าขี่คาคาอย่างเงี้ยแม่งจะดึงแบบปื๊ดไปเลยอันเนี้ยสมูทเนี่ยเนี่ยกดเต็มแล้วควันเป็นไงไม่มีนะไม่มีเลยแล้วก็ช่วงกลางอ่ะรู้สึกว่าเดินต่อเนื่องเรื่องว
เพราะว่าตอนกลางวันมันจะตื้อๆเลยช่วงประมาณ100-120แสดงว่าความแรงนี่ดีกว่าเขาแล้วหรออันนี้ดีกว่าเขาแล้ว ดีกว่าเขาแล้วก็เมื่อเช้าลองหมด2เลยนะอันนี้ต้องให้ลูกค้าเป็นคนพูดใช่ใช่มึงพูดบางทีอาจจะแบบเฮ้ยของจริงหรือเปล่าต้องดูให้จบนะคนดูต้องดูให้จบใช่แล้วอาหารนี้หมด2ดูควันเพิ่มไปเยอะไปเปล่าอุ้ยเยอะเยอะหัวช่วงต้นหนาไปช่วงต้นเยอะไปคิดว่าลูกค้าจะแฮปปี้ไหมแต่ยานที่ผมลองขับก็แฮปปี้นะแฮปปี้ไม่รู้แต่ปี้แน่นอน ลูกค้าบอกอยากจะกลับไปใส่เมียละไม่เสร็จสักทีรถกูเนี่ยไม่เสร็จสักทีแม่งตั้งแต่เช้าขี่เข้าขี่ออกก็ต้องบอกตรงๆนะครับถ้าขึ้นไดโน่มันจบไปนานแล้วจบยังไงก็หมามากขึ้นกูก็ส่งงานได้นะจบไม่ใช่ดิถูกป่ะล่ะถ้าขึ้นไดโน่อ่ะก็เหมือนที่เขาไปขึ้นมาไงใช่ใช่ก็หมามากขึ้นก็ส่งงานได้จบเมื่อหมามากขึ้นแล้วมึงได้หมาที่ต้องการแล้วเสียตังค์แล้วเพื่อแลกกับหมาไปจบแต่มึงกลับไปไม่โอเคนี่เขาก็ไปแก้มาแล้วทีนึงใช่ป่ะใช่แล้วเขาแก้มาเสร็จก็ยังไม่ตอบโจทย์เห็นไหมล่ะทางที่ไปแก้มาเนี่ยหมาน้อยลงด้วยนะก็ไม่โอเคสรุปสุดท้ายก็ต้องมาเสียเวลากับเราเนี่ยนะอย่างที่บอกครับถ้าไดโน่ความสามารถของไดโน่ไม่ถึงจริงจูนไดโน่ไม่จบบอกเลยช่วงจุบน้อยแล้วนะเนี่ยอันนี้แตะออกปกติถ้าบางคันอย่างคันเมื่อวันก่อนก็จะเยอะๆอันนี้ต้องลองขับหลายๆท่าดูเยอะไปไหมดูด้วยนะตรงไหนจะลดลงบอกขอดูอีกทีเมื่อกี้มันมืดแต่เห็นเหมือนมีควันออกอยู่ตอนนี้ก็มืดไม่ใช่เมื่อกี้มืดตอนนี้ก็มืดที่สองทุ่มแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มืดตอนนี้ทำไมตอนนี้สี่โมงอ่ะหมายถึงตอนไม่มีไฟมันออกนิดเดียวอ่ะถ้าหมวดสองก็รับได้นะลดลงนิดนึงลดตรงไหนลงลดช่วงหัวเมื่อกี้ตอนที่ผมจุ่มไปหัวไหนหัวค่ำหรือเปล่าหัวก็หัวค่ำก็มาเราลองดูช่วงหัวหน่อยโอ้ยบางเดี๋ยวก่อนกดผิดก็รู้ขอดูอีกทีนึงไม่ผิดนะเมื่อกี้กดเอนเตอร์ไปแล้วผิดได้กดคันเร่งมันมองไม่เห็นหรอกน้ำมนต์เห็นหรอวะบางโอ้ยมันเกินไปเห็นหรอไม่แต่มันเห็นป่ะบาง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 เลยได้หมวด2นะคือถ้าลูกค้าบอกว่าความแรงไม่ได้เราค่อยมาเพิ่มแต่อันนี้เราจูนในเงื่อนไขที่แบบว่าไม่ทำร้ายมลพิษก่อนเราไม่ได้เอาแรงม้าสูงสุดเราเอามลพิษแบบว่าไม่ต้องขับระแวงหลังด้วยขับแล้วไม่ต้องมองกระจกเดี๋ยวคราวนี้ลองเหยียบเต็มดูว่าควันมันเยอะไปไหมโอ้ยไม่เยอะเนี่ยแต่ว่าโหมด 2SUV ของเราเลยแล้วรถแม่งเดินดีด้วยแรงกว่าเดิมไหมแรงกว่าเดิมแรงกว่าเดิมจบแล้วทั้งนั้นอยากให้ลูกค้ามาลองนะลูกค้าน่าจะแฮปปี้เลยไหมคิดว่าผมว่าน่าจะแฮปปี้แหละเพราะเมื่อเช้าผมมาขับอะไรก็ไม่รู้ก็เขาเร่งอยู่ดีมันจะดึงมันนึกจะดึงก็ดึงอันนี้มันสมูทเลยคืออันดับแรกอยากรู้ว่าตอนแรกสมมตินะเราจูนมา250แรงม้าเราไม่พอใจเรามีปัญหาเราควันดำเรามีอาการแบบที่ไม่ต้องการพอเราไปจูนแก้อีกรอบหนึ่งไม่ได้ขึ้นไดโน่แล้วแล้วเราโอเคกับแรงม้าที่มันลดลงเหรอนั่นแหละดิอันนี้อยากถามคำถามไปถึงลูกค้าหลายคนเพราะฉะนั้นถ้าจะจูนบนไดโน่และจะเอาแรงม้าเป็นตัวยืนทุกครั้งที่ไปแก้ก็ควรขึ้นไดโน่แต่ผมก็ต้องบอกก่อนถ้าคนรู้หลักการของไดโน่คือไดโน่มันวัดเต็มที่ก็คือตอนแรงบิดแรงม้าแรงบิดสูงสุด มันมาขับดูเกียร์หนึ่งเกียร์สองไม่ได้หรอกถ้าสมมติมันได้นะคันนี้คงไม่มาแก้หรอกแล้วคันอื่นก็คงไม่มาแก้หรอก เราไม่ได้บอกว่าเราทำดีแต่ว่าเราละเอียดเราทำตามความต้องการเราไม่ได้บอกว่าเราจูนแรงแต่เราจูนแบบนี้ลองกดเต็มๆดูน่าจะแรงกว่าเมื่อกี้หน่อยนึง
โภคเดินคนละเรื่องรู้เรื่องต้องหนีดิโอ้ยเดี๋ยวมาดูคำพูดลูกค้ากันว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคโอเคเรียบร้อยนะโอเคเรียบร้อยได้ยินเป็นกระตุกออสกระตุกออสกระตุกอะไรนะกระตุกออสผมเนี่ยกระตุกออสทำไมอ่ะไม่รู้ผมนึกว่าสับใหม่พี่นึกว่าเล่นกับลูกบ่อยอ่ะสับอะไรวะกระตุกออสผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็จะลังถามไม่ได้ยินคำที่อะไรก็ไม่รู้นะกระตุกออสนี่ของลูกค้าของลูกค้านึกว่าเขาชวนเราเอ็กขาวเอ็กที่ลูกค้าเอ็กไม่พอขาวซะด้วยนี่แสดงว่าต้องมีเอ็กดำเออใช่เนี่ยเดี๋ยวเดินลงไปเนี่ยพี่มีเพื่อนชื่อเอ็กป่ะตัวดำๆนี่เขานึกว่ากูเป็นหมอดูเลยนะเอาจริงลองป่ะล่ะเออว่ะไอ้เหี้ยไอ้พวกหมอดูเขาใช้จุดเล็กๆพวกนี้แหละไปทำนายพี่ผมถามไปดิหน้าพี่แม่งคุณว่าพี่มีเพื่อนชื่อเอ็กป่ะผมนี่แหละชื่อเอ็กไม่ใช่แล้วพี่มีเพื่อนชื่อเอ็กป่ะเขาจะตอบอย่างงี้มีตัวค้ำๆหน่อยมั้ยพี่เฮ้ยฉันกูรู้ได้ไงวะเอาพี่หมอดูอีกน้ำมนต์มึงถ่ายให้ทันนะมาดูกันว่าหมออ้วนจะแม่นไหมอาจารย์อ้วนเนี่ยเขาจะแม่นไหมกูกลัวว่าอีกคนนึงจะเป็นเอกดำเนี่ยอู้ไม่น่าดำเท่าไหร่เลยพี่หน้าพี่คุณคนอยู่แถวไหนพี่อยู่ดำเนินเหรอพี่มีเพื่อนชื่อเอกไหมเอกมีปะมีครับเพื่อนชื่อเอกกันนะตัวคำคำหน่อยมีไหมผมมีสองเอกอะเหรอตัวคำคำปะล่ะใช่ปะพี่ถ่ายพระอ๋อไม่รู้เดาไม่พอดีเห็นไอ้ซองการ์ดเชิญแล้วเห็นเขียน X ขาวก็น่าจะหมายถึงพี่แหละแล้วก็แสดงว่ามี X ขาวก็ต้องมี X ที่ดำอะไรแบบนี้ใช่ไหมเป็นเพื่อนกันใช่ไหมพี่ใช่ครับเพื่อนเดียวกันอ๋อถ้าจะไปงานแต่งก็ชวนผมไปได้นะช่วงนี้อยากกินโต๊ะจีนอยู่รออะไรไม่กดสักทีเนี่ยไม่ค้างป่ะพี่ป่ะปกติขี่มอไหนพี่หมด2แต่เมื่อเช้าเห็นมาหมด1ไม่ใช่เหรอเมื่อเช้าหมด1มันแรงมันวิ่งดีอ่ะหมด2อ่ะพี่เมื่อเช้านะครับ ผมลองหมดตอนแรกผมใส่หมด2ใช่มั้ยผมก็ไปใส่หมด1แล้วขับมาเนี่ยผมใส่หมด2เพราะว่ามันเร่งงั้นลองหมด1ก่อนดีกว่าตอนเมื่อเช้าผมมาทำไมหมด1มันวิ่งดีกว่าหมด2ใช่ผมก็เลยไปใช้หมด1มีนี้ด้วยดื้อว่ะเดี๋ยวลมเข้าปิดกระจกก็ได้พี่ยังรออยู่ไหมใช่ข้าวก้อนมันจะโอเคเดี๋ยวพี่ลองก่อนเดี๋ยวผมจะถามอาการเพิ่มอีกเพราะว่าถามอาการที่ผมเจอขึ้นเร็วไหมเร็วกว่าเดิมครับแล้วก็เร็วกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมนะใช่เร็วกว่าโหมดหนึ่งเมื่อตอนกลางวันถูกไหมใช่ครับแล้วก็อาการที่ผมเจออ่ะคือขี่มาธรรมดาใช่ไหมสมมติกอล่ออยู่มา 2,000 กว่าอยู่ดีมันจะดึงมันก็ดึงเลยใช่ใช่ไหมใช่ใช่แต่เนี้ยไม่เป็นแล้ว ผมก็ว่าเรียงคุยกับช่างอยู่เลยอะไรวะเนี่ย ขี่มาเฉยแม่งจะดึงจะดึงก็ดึงถ้าจำไม่ผิดน่าจะถ่ายคลิปไว้ด้วยมั้งใช่ปะพี่ลองดูควันบ้างไหมเนี่ยหมายถึงไม่เห็นควันครับมืดตึบเลย แต่ตาการเร่งถือว่าโอเคแล้วใช่ไหมโอเคครับดีเดี๋ยวเราดูควันในอุโมงค์กันอีกทีนึงเอาให้ชัวร์นะพี่อยู่ไกลนะตั้งราบรีแล้ววันนี้รอทั้งวันแล้วด้วยนะ oh, no. สามสิบ
ายมาพี่แหมออกไปแล้วลองกระแทกนิดนึงดูควันมีไหมมีบางๆน้อยกว่าเดิมไหมน้อยกว่าเดิมครับอันนี้คือจุ่มสุดๆเลยใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ใช่เดี๋ยวกลับรถขวามือข้างหน้าพี่แค่ขาพ่อนั้นผมไม่ได้เหยียบนะผมใต้ขับเนี่ยก็ออกมาเป็นรูใช่เหรอขี่ธรรมดานะใช่ใช่นี่ขนาดใช่พี่ยิ่งตอนออกตัวครับอือแบบออกตัวคือแตะธรรมดาเหรอใช่ใช่มันก็ออกเลยใช่ไหมใช่ครับพี่เปิดกระจกฝั่งพี่ดีกว่าเปิดกระจกเลยแล้วลองออกตัวดูบางบางเลยครับบางเลยเหรอบางกว่าตอนแรกไหมบางกว่าเยอะครับใช่เหรออันนี้หมดหนึ่งอะนะแสดงว่าของเก้าหมดหนึ่งพันเยอะด้วยเหรอเยอะเยอะโอ้โหอันนี้ออกไหมไม่ครับอันนี้ถ้าขี่อย่างนี้ไม่ออกเลยใช่ป่ะใช่โอเคเดี๋ยวผมให้ลองบดหมวด2แล้วมาดูความแรงกันคนละคันเลยว่านะแล้วเรื่องควันเป็นไงโมสองเมื่อกี้ไม่มีเลยนะพี่โอเคน้อยมากโหแล้วถามมันมืดด้วยจะมองเห็นควันไหมเนี่ยลองเหยียบดูพี่แล้วดูช่วงกลางนะกดไปเลยดูช่วงกลางที่พี่บอกว่ามันตื้อว่าหายไหมว่ามันยังตื้ออยู่เปล่าหายหายครับไม่ตื้อแล้วนะช่วงประมาณ100ตั้งแต่100ขึ้นมันจะค้างอยู่มา100ถึง120อ่ะใช่ไหมของเก่ามันจะตื้อรอบนี้ตกมาประมาณ 1,500 แล้วก็ค่อยๆขึ้นแต่นี้ไม่เป็นไม่เป็นแล้วควันเป็นไงหมวด2มีน้อยกว่าครับก่อนมาทำของเก่าก็คือเยอะกว่านี้ในระดับนึงเลยใช่ไหมยิ่งรถตามตูดมานี่เห็นโหครบแล้วปกติขับประมาณไหนพี่ใช้งานประมาณนี้เนาะไม่ได้ขี่เร็วอะไรขนาดนั้นใช่ไหมใช่ครับขับประมาณนี้แต่ถ้าไปไกลๆก็อาจจะมีซัดก็พอมีเล่นบ้างครับแต่ไม่ใช่แบบกระแทกไปเลยนะมันค่อยไปเรื่อยๆ104 106ประมาณนี้อ๋อแต่นี่ถือว่าโอเคอยู่นะโอเคลองอีกรอบไหมเอาให้ชัวร์คันนี้ก็รู้แล้วพี่ชัวร์นะชัวร์ครับแต่ถ้ากับลองแต่ผมอยากให้ลองใช้ตอนกลางวันด้วยเพราะว่าตอนกลางวันมันจะมองเห็นควันค่อนข้างชัดเพราะตอนนี้เราลองตอนกลางคืนแล้วมันอาจจะมีแหละแต่มันก็อาจจะมีไม่ได้เยอะมากแต่อยากให้ดูตอนวันให้ชัดอีกทีนึงได้แล้วถ้าติดอะไรตรงไหนพี่เข้ามาได้เลยดูแลให้ตลอดชีพอยู่แล้วได้ครับไม่มีค่าจูนนะแต่เราต่อไปไม่ได้หมายถึงรอบนี้นะ รอบนี้โดนหักตังค์ยิบหายเลยแล้วไม่เก็บค่าจูนปกติใช้ทุกวันไหมพี่ทุกวันครับใช้จนเพื่อนจำได้อะมาแล้วใช่เหรอเห็นควันก็จำได้เนี่ยมีขิงเพื่อนด้วยผมจำได้เพราะควันโอ้โหจำได้เพราะควันจะเอาติ๊กเกอร์ไหมพี่จะติดติ๊กเกอร์ไหมได้ครับเอาแผ่นยาวนะแผ่นสีเหลืองครับโอเคได้เลยเขาบอกว่าดีกว่าเดิมแล้วก็ช่วงที่ผมบอกอะที่มันอยู่ดีๆมันจะชูดไปเลยอะไม่เป็นแล้วแล้วก็ควันอะเขาบอกว่าปกติขี่เบาๆอะมันก็เต็มแล้วมันก็ออกมาเต็มแล้วแต่ในขี่เบาๆไม่มีควันแล้วก็นั่นแหละแต่นี้ลองในอุโมงค์เพื่อป้องกันความผิดพลาดแต่ผมก็บอกเขาแล้วว่าตอนกลางวันยังไงก็ใช่ลองอีกทีนึงเพราะว่าเราดูแลเขายาวๆอยู่แล้วตลอดชีพเขาแฮปอยู่แต่ไม่รู้ปีหรือเปล่าตอนจะปีความรู้แต่ว่าเจ้าของงานแต่งเขาปีแล้วตอนผมได้ยินเขาจะติดกับเรื่องหมวดสองและช่างจังหวะเขาบอกหมวดหนึ่งก็แรงกว่าตอนเท้าแล้วเฮ้ยให้พี่ว่าปิดคลิปเลยโอเคนะฮะก็สรุปว่าลูกค้าฮี่แป๊บนะจะไปก็ไม่ไปทั้งทียังกลับมาเล่นอีกแล้วมึงลูกค้าก็แฮปปี้นะครับ
ก็ตามนั้นแหละถึงระหว่างวันจะทุกข์ทนทรมานนะฮะแต่ตอนกลับต้องแฮปปี้อืมอ้าวไม่ฮีแป๊บเหรอเฮ้ยถูกแล้วไงอะไรแบบนี้โอเคสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับอ้วนจูเนอร์แอดไลน์มาแล้วกันถ้าแบบทักเพจแล้วตอบช้าก็แอดไลน์มา @tuner @ tuner @มาเฮ้ยเอาเปลี่ยนเป็น QR code ดีกว่า QR code ขึ้นอืมดูนะเดี๋ยวผมจะหายตัวไปชึบเนี่ยแหละจริงๆแล้วผมก็อยู่กับทุกคนตลอดเวลาแหละครับเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่ชึบมาเนี่ยธรรมดาที่ไหนล่ะคลิปนี้น้ำมนต์ตัดเอาไปก่อนสวัสดี